ไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคกับการต่อสู้เพื่อฝันชำระหนี้ธกส.ของพี่ไมตรีที่กู้มาสร้างบ้านหลังใหม่หลังจากที่บ้านหลังเก่าประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลายครั้งความฝันในวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับละครชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาจากชีวิตของเขาไปฟังกันเลยแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนองมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากท้อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำอาบเหงื่อต่างน้ำคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตามเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนองลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าร้ายได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่ครับมาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างครับกล้วยครับให้กำลังใจกันหน่อยครับค่ะก็นั่งฟังเพลงเข้าใจความรู้สึกพี่ไมตรีคือเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างเหมือนตัวเองแบกทำอะไรเพื่อครอบครัวตลอดเวลาแล้วก็ที่พี่ถ่ายทอดเพลงเมื่อสักครู่หนูรู้สึกเหมือนพี่กำลังเล่าชีวิตตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเข้าใจดีเหมือนอย่างเช่นเรื่องบ้านน้ำท่วมบ้านหนูท่วมทุกปีเราจะรู้ว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องคิดแล้วต้องกังวลเหมือนที่พี่บอกจะต้องคิดถึงลูกเมียแล้วเดี๋ยวจะนอนได้ไหมเดี๋ยวไฟรั่วไหมไฟช็อตน้ำจะเข้ามาเมื่อไหร่มันพะวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้ก็ชื่นชมหัวใจนักสู้ของพี่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ไมตรีวันนี้ขอให้พี่สมหวังนะคะแล้วก็ได้รางวัลได้เงินไปปลดหนี้นะคะขอให้สมหวังเป็นกำลังใจให้ค่ะเฮ้ยคนอยู่ในสถานการณ์แบบไมตรีมีเยอะมากเมื่อกี้พี่จุกตรงที่ว่าเขาอยากได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกมันก็หากินยากเนาะคือจริงๆฟังเขาร้องเพลงอะถ้าไม่ติดโควิดนะเขารับงานร้องเพลงได้เลยปกติเคยรับงานร้องเพลงทั่วไปด้วยไหมถ้ามีเขามีจ้างก็เอาครับเอาไปอยู่ครับไม่พี่ซุกก็กำลังมองว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะดูจากทักษะการร้องเพลงมีจังหวะเนาะมันก็เป็นแบบนี้ซะอีกเอาหน้าทนอีกหน่อยพี่ว่ามันไม่นานหรอกเพราะว่าตอนนี้โคราชก็เริ่มเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะเนาะฝากคนที่ดูรายการอยู่ไม่ถ้าเผื่อมีงานเลี้ยงงานอะไรอยากให้เรียกใช้เขาหน่อยเขาจะได้ช่วยลูกเขาได้แล้วเขาร้องเพลงดีด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะยังก็ยังดีอ่ะก็ต้องสู้นะไม่ทีพี่สุเป็นกำลังใจให้เอาไปจ่ายค่าเทอมคนไหนคนโตคนโตครับอย่าว่างั้นนี่แล้วขอสักคนละพันนะพวกเรา
ไม่มีปัญหายืมตังค์หน่อยนะผมเพิ่งให้พี่ไป 2,000 อ๋อเหรอในกระเป๋าไม่อยู่อ่ะทำไมรู้เรื่องจริงรู้เรื่องเงินในกระเป๋าคนอื่นดีๆนะเราดีดีพี่ไมตรีครับคือถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะพี่นะหนูไม่รู้หรอกนะว่าพี่จะได้หรือไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ได้แชมป์ก็อย่างน้อยๆก็ได้ 5,000 ละครับก็ได้หายใจเฮือกนึงอ่ะนะพี่เนาะก็นะสู้กันไปชีวิตยังอยู่ก็ต้องสู้กันไปตอนนี้ผมและทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าทุกบ้านที่มานะไมตรีตอนช่วงนี้ทุกหมดทุกหลังคาเรือนเลยมีทุกอยู่รอบด้านเลยนะครับตอนนี้ในบ้านเนี่ยเวลาที่เรามีทุกข์อ่ะเราอย่าลืมว่าเราจะเอาความทุกข์นำทางหรือจะเอาความสุขนำทางต้องหาสุขในบ้านเราให้เจอสุขเราดีกว่าที่ในบ้านเราก็มีอย่างเช่นต้องหาให้เจอว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าลูกเมียนะอีกอย่างเฮ้ยเราแขนขาเรายังดีนะเราไม่ได้พิกลพิการนะอีกอย่างเรายังมีลูกอีกนะที่เขาเป็นขวัญและกำลังใจเราเพราะฉะนั้นหาความสุขให้เจอนะครับสู้นะครับโชคดีครับขอบคุณครับกำลังจะบอกว่าร้องเพลงเก่งมากนะครับแล้วก็แต่หนูจะติดเร่งจังหวะนิดๆอยู่เหมือนกันครับเหมือนจะรีบๆมีอาการรีบๆนิดนึงจริงๆมันสามารถอีกนิดนึงได้มันจะฟังสบายมากกว่านี้แล้วก็เหมือนกับชินกับการชอบพี่ไม้พี่ลมพรเป็นส่วนตัวไหมก็ชอบนะครับชอบนะครับเพราะว่าดูจากการร้องเพลงเหมือนเขาพยายามทำเสียงให้เป็นพี่ไม้อ่ะแต่จริงๆพี่อยากให้ร้องเป็นเสียงของไมตรีเองเลยนะเพราะเสียงดีมีพลังทักษะครบหมดเลยพี่อยากให้อย่าพยายามเป็นคนอื่นอ่ะเป็นตัวเราแหละแต่ร้องวิธีใช้วิธีการของพี่ไม้ก็ได้แต่ว่าเสียงต้องเป็นเสียงเราถ้าพยายามปรับนะพี่ว่ามันจะน่าฟังกว่านี้เยอะเลยนะครับเป็นกำลังใจเด้อครับขอบคุณครับพี่เป็นคนที่ร้องเพลงที่น่าฟังเพราะเราฟังแล้วแบบมันใช่เลยแต่ว่าช่วงแรกๆก็จะเป็นนักร้องนำไปซะหน่อยพอหลังสโลแล้วก็โอเคมันก็จะดีขึ้นมันเหมือนมันเร่งตัวเองเกินไปแต่วิธีทักษะการร้องเป๊ะมากเลยพี่ขาก็คือร้องเพลงเก่งมากเก่งเลยล่ะแล้วก็เข้าใจเลยว่าเขามาจากความชอบพี่ไม้ด้วยนะครับเมื่อมีความชอบแล้วเนี่ยพอลูกเอื้อนลูกอะไรคือลูกขยี้ขยเยอะเขาได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเห็นจุดเดียวกันว่าวันนี้มันอาจจะมีอาการรีบถ้าฟังไปแล้วเนี่ยมันก็จะล้นๆหน่อยๆพี่แต่ว่าพี่เก่งจริงๆยอมรับเลยว่าไมตรีเก่งมากนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบัลลังก์ของแชมป์เนี่ยมีสั่นคลอนแล้วล่ะครับเพราะว่าการร้องเพลงของพี่ไมตรีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับกรรมการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไพเราะมากๆแต่ก็อาจจะมีอาการเร่งจังหวะอยู่บ้างครับคราวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าแชมป์15สมัยอย่างน้องนัทเขาจะสามารถป้องกันบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อชำระหนี้ธกส.ที่กู้มาสร้างบ้านเช่นกันและสามารถสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 47,250 บาทซึ่งสามารถหมดหนี้ให้กับครอบครัวได้สำเร็จแล้วล่ะครับนัดจะเฮ็ดให้ครอบครัวเฮาสบายและก็หมดหนี้นะฮักแม่และก็ครอบครัวเฮาหลายวันนี้บทเพลงต้นทางคือฮักปลายทางคือเฮาจะทำให้เขาสะสมเงินรางวัลไปเป็นทุนการศึกษาต่อได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับบางทางสิไปคือใครแท้เนาะหันเบื้องหน้าคนรอคือท่อแท้เด้คนดีโอ๊ดสาวเพราะเฮามันจนการดิ้นรนนั่นคือนาทีห้ามน้ำตาแน่ตีอย่ารินไหลใจอ้ายสิลนบ่ต้องกังวลอ้ายสิทนเพื่อเจ้าสู้กับเหงาหนักเบาสิดันดนไปบ่โดนอ้ายสิหวนคืนมาถ้าเดินนางถ้าเดินใจขอเอาไว้ดีๆเด้อสัญญาอดทนเดินนางอดเอาเด้อ
บอกลามื้อนาสิกลับมาเคียงนาสิข้ามดงพญาเย็นฝ่าดงพญาไฟสิลำบากเพียงใดบ่ย่านอีหยังจักยารอดวงแดดแค่คนเดียวคือเจ้าเพียวเพียวอีลีนาขึ้นเห็นหน้าทุกครั้งเจออียังอายก็มีแรงทนบ่ต้องกังวลอายสิทนเพื่อเจ้าสู้กับเหงาหนักเบาสิดันโดนไปบ่ดนอ้ายสิหวนคืนมาถ้าเด้อนางถ้าเด้อใจขอเอาไว้ดีๆเด้อสัญญาอดทนเด้อนางอดเอาเด้อบอกลาพอดมือนาสิกลับมาเคียงนาต้นทางของเจ้าที่หาปลายทางก็ยังคือเฮาไอสิไปคว้าดวงดาวแห่งฝันสองเฮามาฝากนาฟังนักร้องนำโชคกันบ้างครับให้กำลังใจกันหน่อยครับค่ะก็ชื่นชมค่ะชื่นชมในความสามารถความเก่งนะคะวันนี้แอบกังวลหรือเปล่าเนาะแชมป์15สมัยวันนี้ก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกตัวเป็นๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็แอบติดตามเรื่องราวดูคลิปก่อนๆที่เคยแข่งมาก็ทราบว่าน้องเนี่ยนอกจากว่ามาทำตามฝันมาหาเงินเอาไปปลดหนี้ทกส.ก็มีแบบว่ามีแบ่งปันให้ผู้ร่วมที่ร่วมเข้าแข่งขันด้วยก็ชื่นชมหัวใจการแบ่งปันในครั้งนี้ก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ดูเทปรายการวันนี้ค่ะดูออกอากาศออกไปแล้วถือว่าเป็นแบบอย่างให้ใครหลายๆคนแล้วก็เชื่อว่าการแบ่งปันแบบนี้มันทำให้โลกน่าอยู่แล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภูมิใจแทนคุณแม่ด้วยค่ะที่มีคุณลูกที่แบบคิดดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆนะคะก็วันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องนัทก็ขอให้สมหวังค่ะขอบคุณครับพูดดีมากเชิญพี่เอครับเก่งจังเลยนัทจริงๆนะลูกเพราะเพลงนี้ยากนะยากมากแต่ว่านัทฉลาดด้วยแล้วก็เพลงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงประกอบละครพอร้องไปแล้วครับอารมณ์ล้วนๆเลยล่ะในเพลงนี้มันจะมีช่วงจังหวะที่ทิ้งเอาไว้ให้ได้มีทอดเสียงและได้หายใจได้พี่เอสังเกตดูนะลูกมันมีอยู่ท่อนหนึ่งใช่ป่ะที่มันเหมือนคำพูดน่ะทออะไรนะทอที่พี่สุร้องหาเดินนางหาเดินใจเสร็จแล้วก็จะมีขอเอาไว้ดีๆเด้อสัญญาถ้าร้องส่วนไม่ดีนะตรงนี้สเปะสปะมากเลยนะแค่คำนี้ครับผมเชื่อเลยว่าพี่ไผ่เองเข้าห้องอัดเนี่ยครูสลาก็คงงวดกับอีกคำนี้แน่ๆเลยอะแค่คำที่เพราะมันเป็นคำพูดด้วยมันเหมือนสั่งอะครับก็แต่หนูทำได้ดีมากเลยนะลูกถือว่าเก่งขอเชิญคุณไฮแดดเดียวขอบคุณมากแต่ก็ยังไม่พอใจอะ จริงๆเพราะศักยภาพของหนูมันทำได้ดีกว่านี้เพราะดนตรีเข้ามาช่วงแรกเนี่ยก็มีสเปะสปายให้เราได้เห็นบ้างแล้วดนตรีขึ้นมาน้อยชิ้นก็ขึ้นมาเพื่อให้เราให้เราโชว์เสียงเราอะแต่หนู
หนูสังเกตดูหนูจะกระแทกทุกครั้งแล้วหนูจะพลาดทุกครั้งเวลาขึ้นหัวเพลงนิดนึงนิดนึงมีให้ดิติท่อนแรกเนี่ยทั้งท่อนเลยมันฟังแล้วดนตรีอ่ะมันส่งเราโดยตรงเลยแต่หนูร้องมันก็มีตะกึกตะกักมันแบบมันไม่สมูทอ่ะแต่พอหลังจากนั้นมาน่ะโอเคแล้วท่อนหลังเนี่ยโอเคชอบมากเลยอ่ะก็ให้มีได้ติสักนิดนึงเชิญจันแม่ค่ะขอบคุณครับที่จะโยนก็โยนเลยเชิญจันแม่ฮะจริงรู้สึกเหมือนกันเพลงนี้เพราะมากนะแต่มันเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็มีความยากด้วยท่วงท่าท่วงทำนองของมันอย่างที่พี่ไฮก็บอกถูกเหมือนขึ้นมามันให้โชว์เลยนะลูกขึ้นมาเนี่ยดนตรีก็ขึ้นมาตึงตึงไม่มีอย่างอื่นมีแค่จังหวะกองแล้วก็ให้เราโชว์เสียงเลยเหมือนให้กล้องป่าเลยเหมือนต้องทาเด้ออะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันลั่นป่าลั่นทาเด้อนี่แปลว่าอะไรอ่ะคอยนะอย่างเงี้ยมันต้องแบบเต็มแบบมันยังไม่สะกดแค่รู้สึกท่อนแรกๆกันแต่หลังจากนั้นก็เหมือนแบบมาดีนะด้วยความยากของเพลงด้วยบางทีเหมือนเขาก็เกรงนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็มาดีด้วยนี่แหละลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะโอเคค่ะเชิญพี่ไมตรีบนเวทีครับแชมป์15สมัยของเราน้องนัทจากอุทัยธานีนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวนะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 47,250 บาทนะครับอีกหนึ่งคนที่มีฝันพี่ไมตรีจากนครราชสีมาครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ครับวันนี้1คนต้องกลับบ้านจะเป็นใครครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแชมป์ก็เพราะผู้ท้าชิงก็เพราะไม่รู้แล้วฮะท่านคณะกรรมการชอบใครจะเลือกใครครับ1คะแนนแรกนะครับใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับนัดครับนัดครับ1ต่อ0นะครับนัดนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนัดนะครับรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์อีก1สมัยครับพี่ไมตรีต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับลุ้นนะครับไมตรีค่ะพี่ไมตรีครับ1ต่อ1นะครับตอนนี้อยู่ที่พี่ไฮจะเป็นคนตัดสินนะครับเอาละครับ1คะแนนนี้พี่ไฮจะตัดสินให้นัทเป็นแชมป์ต่อหรือตัดสินใจให้พี่ไมตรีเป็นแชมป์คนใหม่ของไมโมนี่นักร้องนำโชคไปลุ้นกันเลยครับขึ้นอยู่กับพี่ไฮคนเดียวที่จะเป็นคนตัดสินครับชี้ชะตาว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วเชิญครับลุ้นนะครับคุณผู้ชม1คะแนนนี้ตัดสินครับนัดหรือไมตรีนัดค่ะนัดครับ2ต่อ1นะครับนัดได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับเอาละพี่ไมตรีก็ต้องสู้ต่อครับอย่างที่คณะกรรมการบอกพี่ไมตรีก็ใช้ความสามารถอันนี้นะไปหากินกันได้แม้แต่คุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้พี่ไมตรีไปร้องเพลงนะติดต่อได้นะจะได้มีเงินนะเอาค่าทงค่าเทอมเอาค่านู่นนี่เลี้ยงครอบครัวบอกเบอร์เลยพี่ไมตรีฝากเบอร์หน่อยฝากเบอร์เลยเป็นไมตรีไม่หมดหนี้แล้วเบอร์โทรศัพท์ครับ0610481050ครับอ้าวจะได้มีงานต่อไปนะแต่ก่อนจะไปนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับขอบคุณครับพี่ไมตรีเชิญครับถึงแม้พี่ไมตรีจะไม่สามารถเอาชนะแชมป์ของเราไปได้แต่ก็เชื่อว่าผลงานการร้องเพลงที่มาต่อสู้ในรายการจะทำให้มีคนสนใจจ้างพี่ไมตรีไปร้องเพลงนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวส่วน
ตอนนี้ก็ถึงเวลาของรอบเพลงนำโชคน้องนัทแชมป์16สมัยของเราต้องฟีเจอริ่งกับคุณกล้วยคลองหอยโขงในบทเพลงหัวทิ้งซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงผู้หญิงซะด้วยสิครับจะออกมาเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยครับพี่คงไม่รู้ที่หนูเจออยู่มันเจ็บแค่ไหนหนูคือแม่สีเรือนที่โดนนอกใจจนต้องเมาไม้เลื่อนเลื่อนลอยหนูโดนผัวทิ้งเขาไม่เอาหนูน้ำที่ปลาถูกของหนูมันกร่อยหนูร้องไห้ออกมาใช่ว่าซ้ำอ่อยเข้าใจหนูหน่อยหนูโดนผัวทิ้งผัวทิ้งค่ะหนูโดนผัวทิ้งเจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้น้ำตามันตกในท่วมหัวใจอยู่พี่มาจีบหนูรักจริงหรือเปล่าใช่ว่าซ้ำอ่อยเข้าใจหนูหน่อยหนูโดนผัวทิ้งผัวทิ้งค่ะหนูโดนผัวทิ้งเจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้น้ำตามันตกในท่วมหัวใจอยู่พี่มาจีบหนูรักจริงหรือเปล่าจบเพลงนะครับได้ไป305ดวงนี่โอ้โหเล่นซะเต็มที่เลยนะนัดเจ๊สบายเจ๊ยังไม่หยุดเลยค่ะเจ๊เจ๊ยังอินอยู่เลยเอาละครับไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่ดวงกี่ดวงนะครับจะถึง500หรือไม่ฮะ500กี่ดวงกี่ดวง500กี่ดวง500จะถึง500หรือไม่ครับ500 500 500จะได้กี่ดวงครับ4 6 8 500 7 9ถูกก็ดีมากไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้ไปทั้งหมด467ดวงครับถ้าเจอคูณ100จะได้ 46,700 บาทนะครับแต่อย่าเจอคูณ10จะได้ 4,600 เท่านั้นนะฮะหาคูณ100ให้เจอ1ถึง7นะครับซ่อนอยู่ในนี้นะครับและ10ยกกำลัง2ถ้าเจอ10ยกกำลัง2นัดได้ด้วยไมตรีได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรเสียขอให้เจอคูณร้อยหาให้
จอครับสรุปได้ปรึกษากันได้นะครับหมายเลขอะไรดีคิดให้ดีครับมีโอกาสครั้งเดียวนัดเลือกได้แล้วนะครับโอกาสอีกครั้งของนัดนะครับที่จะสะสมให้ขึ้นเกือบ 50,000 ก็คือเจอคูณ100นะครับขอให้เจอคูณ100นัดเลือกหมายเลขหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับทำไมถึงเป็นหมายเลข3นัดถามแม่ครับแม่บอกให้เลือกเลข3แม่บอกให้เลือกเลข3กล้วยเห็นด้วยกับเขาไหม3เนี่ยเห็นด้วยค่ะพอเป็นผู้ชายปุ๊บหนูจะคอยตามทันทีค่ะแล้วก็ฝากฝังกับคุณแม่แล้วพอบอกคุณแม่โอเคหนูยิ่งโอเคใหญ่เลยค่ะอีสานกับใต้นี่แต่งกันบ่อยนะอีสานกับใต้เนี่ยโอเค3นะเห็นด้วยนะ3นะครับขอให้หมายเลข3เป็นคุณ100ครับจะคูณ100หรือไม่100คุณร้อยไม่ร้อยห้าสิบก็ยังดีร้อยสี่ร้อยหกสิบเจ็ดดวงคูณ50นะครับวันนี้รับเงินเพิ่มไป 23,350 บาทครับครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งก็ยังโอเคนะเขาเรียกสองมืออะไรอ่ะคือผมตั้งใจไว้ก่อนที่จะเลือกดาวผมอยากจะมอบเงินทุนให้กับพี่ไมตรีครับเพราะว่าคือมันเหมือนหัวอกเดียวกันเขาก็กู้เงินทกศมาสร้างบ้านด้วยแล้วเราก็กู้เงินแม่ก็กู้เงินมาสร้างมาด้วยแล้วคราวนี้เราได้สิ่งที่เราได้แล้วก็อยากจะให้เงินทุน5,000บาทให้กับพี่ไมตรีครับโอ้โหสาธุลูกมาทำบุญจะมานะลูกนะรวยร่ำรวยนัดมอบ 5,000 บาทให้กับพี่ไมตรีนะครับพี่ไมตรีอยากจะบอกอะไรกับน้องนัดเชิญครับพี่ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จทุกๆอย่างที่น้องหวังไว้พี่ก็ขอเป็นกำลังให้น้องครับขอบคุณครับสรุปกันหน่อยครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 436,000 บาทครับน้องนัทเนี่ยช่างใจบุญจริงๆครับช่วยบริจาคเงินให้กับพี่ไมตรีเพื่อนำไปชำระหนี้ที่กู้มาสร้างบ้านเช่นเดียวกับความฝันของน้องนัทที่ได้ทำสำเร็จไปแล้วล่ะครับตอนนี้เขาก็อยากมีส่วนร่วมช่วยสารฝันให้คนอื่นต่อซึ่งก็ได้บริจาคเงินรวมไปแล้วทั้งหมด 40,000 บาทพลังแห่งความดีนี้จะทำให้เขาคว้าแชมป์สำเร็จในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่และนักร้องนำโชคจะเป็นใครต้องติดตามกันนะครับแจ้ว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 น้องแจ้วจะลืมดีลงจานจะมีเพลงใหม่ออกไหมเพลงใหม่แล้วก็ว่าจะดัดแปลงคนขี่หลังควายอยู่เนี่ยร้องไงร้องไงจานร้องไงสิบสี่กูมาเล่นไงกุมใจจริงๆเฮางักผู้หญิงยิ่งก็ไม่สนจะดีมั้ยหลายฟังอาจารย์รู้เรื่องมั้ยคนมีฝันที่มาสู้เพื่อทำให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความลำบากแรงอ่อนล้านี่ละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อผมชอบนะเพลงนี้เขาวางเสียงได้ดีอ่ะนี่ความคือทอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวบ่เคยมีไผเข้ามาไม่รู้ว่าถืออะไรอยู่นี่มันมีอะไรอยู่เขาอาจจะอยู่ในรถเมย์ก็ได้ทำไมอะครับถือกระเป๋าตั๋วรถเมย์ถือกล่องตั๋วในรถเมย์ก็ได้